ใหญ่เอ๊ะถ้ามองสาวใกล้ๆก็ต้องเดินแบบเนี้ยใช่บอกความรักให้ฟังว่าเขาเปล่ากล้องไหนงานงอกของจริงอยากเป็นแฟนใหม่เขาเหรอสวัสดีปีใหม่ยังเปิดช่องได้ไงคุณแป๊บนึงสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องอุ้งเอิงหมดเวลาไปต่อนี่เวลาสำคัญแล้วแกเดี๋ยวก็ตกรถออกมาคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์ค่ะแกเราไปสถานีอะไรดูไปฉับๆอะไรแกแกยาสควิดเกมได้เริ่มขึ้นแล้วคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่อุ้งเอิงจะพา SPD เที่ยวก่อนผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกในชีวิตตื่นเต้นไม่ไหวแล้วกลัวเพื่อนแกทำไมเขาเดินกันหมดเลยอ่ะที่นี่คนเขารีบครับนี่แหละเขาเดินช้าอยู่คนเดียวเนี่ยมีบันไดเลื่อนไปทำไมเหนื่อยไงแกเรามาถึงเนี่ยเดินเดินตามเขามาตอนนี้เรากำลังจะไปถนนวัยรุ่นที่กำลังฮิตที่เกาหลีเฮ้ยอุ้งเอิงจะไปดูอบปากใช่ไหมเขาก็จะไปดูอบปากแหมส่องความหล่อก่อนเช็คสภาพหน้าเนาะสาวมองแล้วสาวจะเหลียวไหมนะสาวหลังผมใส่ตาสั้นมองไม่เห็นเลยถ้ามองสาวใกล้ๆก็ต้องเดินแบบเงี้ยแกแล้วเขามาทำไมแล้วลงสรุปก่อนที่จะไปถนนอัปกูจองเนี่ยเพราะว่ามันเป็นถนนเส้นใหม่ที่กำลังฮิตของเกาหลีเหมาะกับปีใหม่ก็เลยพาแกมาเป็นย่านรวมวัยรุ่นรวยแล้วเราไปแล้วเราจะเป็นจนเลยไอ้จ๋าเขาบอกว่าจะมีพวกรถสปอร์ตจอดเรียงรายข้างเต็มถนนเลยแล้วก็วัยรุ่นที่มาเที่ยวก็แบบเป็นคนไฮโซเลยตาเป็นประกายเลยคือตั้งแต่มาเกาหลีอ่ะผมยังไม่เจอสาวสวยเลยเจอคนนึงบนเครื่องบินน่ารักบอกอะไรก็คือผมไปเข้าน้ำบนเครื่องบินกดไม่หมดเครื่องบินอ่ะมันไม่มีน้ำมันเป็นลมดูดผมหันไปเห็นพอดีว่ามันยังเหลือนิดนึงไงสาวที่น่ารักขนาดเขายืนรออยู่หน้าห้องผมเปิดประตูปุ๊บผมหันไปเห็นเขาก็รีบสวนเข้าไปเลยสรุปเขาเข้าไปเจอกันอะไรตาผมอาจจะไม่ดีก็ได้อาจจะเป็นเงาแล้วประเด็นคือว่ามันฝังใจเอ็นพีดีมากเพราะเขาบอกว่าเป็นคนที่น่ารักที่สุดในเกาหลีแล้วเขาคงเป็นคนไทยที่แย่สุดเข้าใจไปกันเลยดีกว่าหลังจากที่หลายคนเรียกร้องในปีที่ผ่านมาใช่ไหมอยากให้อุ้งเอิงทำวอล์กชิลๆกับ SPD จัดให้แล้วรอบนี้มาเกาหลีด้วยกันในสถานะอะไรดีคนไข้รับการผ่าตัดผ่าตัดพยาบาลนะคะจริงๆคลิปนี้เราถ่ายกันไปแล้วตอนแรกเอิงตั้งใจจะไปถ่ายที่ลอตเต้เวิร์ดซึ่งเป็นสวนสนุกในร่มแต่ว่าเกิดเหตุผิดพลาดอุตส่าห์เช่าชุดนักลงนักเรียนเกาหลีคู่กันเรียบร้อยเลยแต่ว่ามันมืดมากเขาใฝ่ฝันว่าเขาอยากจะมารัตเตเวอร์นะที่เขาไปเซอร์ไพรส์แกที่ดิมเวอร์แกบอกว่าอะไรนะทำไมไม่พาไปสวนสนุกต่างประเทศสวนสนุกมันก็มีต้องหลายที่ดิสนีย์ลงดิสนีย์แลนด์เนี่ยฮะไม่มีเงินที่ไหนเขาพาไปแล้วจ้าเฮ้ยแกข้างหน้ามีชั้นใต้ดินรีบหนีลงแล้วเร็วอ้าวไม่ใช่ใช่ไหมลงไปก็หนาวเหมือนเดิมที่แกก็ไม่ได้ถุงมือก็จับมือเขาสิจ้าจับมือเขาสิจ้าไหนมาลองแค่ขั้นหัวกันไหมอุ้ยอันเนี้ยขอบคุณค่ะบอกหน่อยดีกว่าแกอากาศหนาวๆเขาให้ทำอะไรเขาให้กอดว่าแต่กอดใครกอดเขาเอาไปสดสนุกนี้มันมืดจังก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่มาถ่ายที่ถนนอากุโจคลิปเกาหลีนะคะจะมีคลิปนี้เพียงคลิปเดียว okay. เพราะว่าเราตั้งใจจะมาพักผ่อนแต่รู้สึกว่าเหนื่อยกันเวลาเที่ยวไปเลยไม่รู้รู้สึกว่ามันคือการเดินทางแต่เขาชอบมากมันเหนื่อยแต่มันสนุกเดี๋ยวเราขอเดินหาสักนิดนึงแล้วเราไปเจอกันที่ถนนเลยเฮ้ยมันดูมืดๆอ่ะไอ้โซนวัยรุ่นโซนซุปเปอร์คาร์จะขึ้นมามันต้องแบบโอ้ถือว่าเราต้องหาพิกัดสถานที่ใหม่ก่อนตอนนี้เราก็ได้แมปมาแล้วซึ่งเดินอีก16นาทีฮะเดินอีก16นาทีเย้ลองดูก่อนอาจจะไม่ได้ไกลขนาดนั้น16นาทีนี่โคตรไกลแล้วจริงๆแล้วเราต้องไปออกอีกทางออกนึงข้ามถนนเดินตรงไปเรื่อยๆเหมือนอยู่ไทยแล้วมุมเนี้ยถึงแยกรัดโยธินอ่ะมาดูลองรถชนด้วยแกเขาไม่ใช่นะเนี่ยมันดูล้างไล่ผู้คนมากเลยเรามาก็ถูกเนี่ยแต่เขาก็เห็นแววไว้รุ่นสวยๆเดินผ่านเราเยอะอยู่นะนี่หมายถึงแกเองหรือเปล่าไอ้รุ่นสวยหนาวมากหนาวจริงตอนนี้กี่องศาดูสิน่าติดลบติดวะทางไหนอะทางนี้อะเราออกทะลุหน่อยเห็นแววว่า BN เวนุ่มเบมเบ BN เวนุ่มเบมเบ BN เวนุ่มเบมเบใช้สติสวยๆตรงนี้
คลิปนี้จะเป็นยังไงจะเป็นไงครับเอิงพามามั่วเขาตั้งใจพาแกมาเที่ยวส่งท้ายโอ้โหจะแข่งนั่นแหละแกจะได้เจอกับอะไรที่ไม่เคยเจอไงเดี๋ยวมึงถึงไฟด้วยเราเหมือนโฮมเลดเลยเรามาถึงไฟที่ร้านไม่เห็นจะอุ่นเลยแกเราโดนหลอกแล้วแกแล้วปิดหมดแล้วเนี่ยยังไม่ถึงเลยนี่ลังหาของจริงโอ้โหเฮ้ยข้างนั้นไงรอบไฟคนเดือนเต็มเต็มมาโอ้ก็ไม่เท่าไหร่ขับไฟว่าจะเดือดรังการเลยขำแกแกพยายามจะดึงฟิวว้าวอ่ะโอ้โหมันไม่ว้าวแกคุณต้องมองกันเลยแกดูเลยความสวยของเขาอ่ะคนมองกันเลยมันใจได้แต่อย่ามันหน้าดูบรรยากาศทะเลนะเพื่อนเออบอกวัยรุ่นชอบมาไม่รู้จริงหรือเท็จแค่ไหนค่ะท่านผู้ชมเพื่อตัดสินเขาบอกว่าจะมีรถหรูจังหวะนี้ก็ดูรถหรูอยู่ไทยก็ได้จริงก็เหมือนตลาดวายเดี๋ยวเดินไปฝั่งนู้นเถอะจะบอกว่าร้านแถวนี้มันก็หรูๆอ่ะทะลุวะล่ะเข้ามาร้านนี้สุดดีเกินเต้นอย่างดีค่ะอะไรลูกคนค่ะทุกคนจะเลือกสตรีทไปน่าเจอบานหนึ่งแบบนี้เอาอะไรมาพูดโอ้แกต้องอันนี้ตับตาก่อนอะไรเนี่ยโอ้กับอันนี้ว่าทำไมเขาใส่เมื่อกี้ก็ใส่นี่แหละที่เป็นมาริโอ้เขาไปถ่ายรูปมาเลยที่นี่เป็นการบริการเองล้วนๆพี่แกดูที่โฮมแมนน่ารักมากอ่ะพี่แกสแกนเลยแต่อันนี้ถ่ายไปให้เอฟซีดีกว่าเป็นของขวัญถ้าเกิดเอฟซีคนไหนสั่งถึงมือเสร็จภารกิจถ่ายรูปไปต่อที่หาของมั่งเฮ้ยร้านอาหารไทยจะกินกินได้ไหมไปถ่ายรูปอีกดีกว่าถ่ายรูปอีกรอบนะแค่อยากตกอยู่ในวงวนร้านถ่ายรูปตรงเนี้ยร้านถ่ายรูปเรียงเป็นสิบเลยร้านอะไรเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ค่ะร้านสตอรี่เขากินดีกว่านี่ร้านปวดจะอุ่งนะเห็นร้านนี้ไม่ได้เลยวิ่งเข้าตลอดอยากอุ้ยมีวุ้นกรอบด้วยหรอแค่สวยมากสวยมากสองคนอยากมองดิมองไม่ได้แต่มองไงไม่พอสูงแค่อันนี้แม่เราจะแตกแล้วอยากลองชิมเอาซื้อมาดิเน่ไม่ใช่ดูว่าสวยจริงหรือเปล่าถือกล้องอยู่ใช่ไหมถ่ายเองไม่ไหวไว้กันตอบริวันแย่งกินก่อนเลยหนึ่งคำทำไมทำอย่างนี้อะครับสวยแล้วพี่สวยแล้วเน่ผู้ชายคนหน้าตาดีนะครับไอ้แกเบนซีนรถแพงดีฟอะไรไปดูเขาจอดแลมโบว์ที่นกตกปอร์เช่มั่วยี่ห้อครับตัวนี้ดูคนเยอะแกมีรถหรูอย่างนี้แกว่าอย่างนี้เลยอันนี้ยี่ห้ออะไรอะไรโหโคตรหรูอะยี่ห้ออะไรปอร์เช่โอ้นี่แหละฮะคงเดินคู่ที่แยกปอร์เช่กับแลมโบว์ไม่รู้ตาเป็นไรมันมองยากตรงไหนแลมโบว์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 ปอร์เช่นี่น่าจะเป็นอเวนทาดอร์ SUV ที่ไทยก็มีไม่กี่คันโคตรเฟี้ยวเลยอะดูดิถ่ายรูปบนรถดิเอ้าถ่ายบนรถทุกคนโอ้รถเท่ใครก็ชอบให้มองรถเขามาจอดรถแล้วก็อยากให้คนมองรถผู้ชายก็ชอบรถแบบนี้นะผมเดินวนรถเขาเจ้าของเริ่มมองแล้วเป็นไรของแกฮะเขามองใหญ่แล้วเมื่อกี้เขาตะคอกหน้ามามองเลยจริงเหรอเออมีชลินด้วยร้านนี้เฮ้ยเข้าแล้วโอ้เขาอยู่ที่ร้านอาหารไทยด้วยมั้ยพี่ยังคะรู้จักเลยค่ะพี่รู้จักด้วยครับพี่ทำให้เหรอเขาทำให้ด้วยนี่หมูกรอบนะเฮ้ยอากาเผาหมูกรอบไข่ดาวได้สุดขอบคุณครับนะได้กินจริงด้วยพี่เขารู้จักแกอาแกไม่สั่งอ่ะเอาปูนิ่มผัดผงกะหรี่ซอสกะหรี่แล้วค่ะลองกินดูนะจะดูว่ารสชาติต่างจากที่ไทยไหมอาหารมาแล้วครับทุกคนจะหม่ำเลยนะอร่อยคิดถึงอาหารไทยเลยขอกินคำเดี๋ยวต่อออร่อยมากเรากินของแกไม่ไหวแล้วเนี่ยกินไม่หยุดแล้วเป็นอาหารไทยที่อร่อยกว่าอาหารไทยเหมือนรสชาติมันผสมผสานระหว่างแบบเกาหลีกับไทยเฮ้ยเนาะแต่ยังพี่กินหมดแล้วครับของตัวเองมาแล้วขอบคุณมากครับพี่ตอนนี้ฮะเราก็กินกันหมดเลยเป็นร้านอาหารไทยที่อร่อยมากอร่อยอิ่มแล้วนะครับผมเดี๋ยวกลับกันแล้วแต่เราจะยังไม่จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อตอนนี้มี1ภารกิจที่จะพิชิตเราจะไปร้านปลาหมึกนะคะซึ่งเป็นร้านโปรดแกใช่ผมอยากกินปลาหมึกมากร้านมันปิดเที่ยงคืนนะไม่รู้ว่าเราจะไปกันทันมั้ยแต่ตอนนี้มันหนาวแล้วขนาดนี้เนี่ยนี่ๆๆแท็กซี่แท็กซี่โอ้ my god มีคนอยู่ข้างในไม่เห็นคนงงๆไปโบกแท็กซี่ไม่มีคนอยู่โบกหัวหมดอ่ะนี่แท็กซี่แท็กซี่จะโดนมั้ยวะ
ราะเราชอบสกูตเตอร์แล้วขับก่อนเราชอบเป็นเหรอชอบเป็นเคยชอบเฮ้ยชอบจักรยานเฮ้ยติดแกดัดเสียงอุบัติเหตุนะเฮ้ยแกแท็กซี่มีคนอยู่แต่แท็กซี่อย่างกับทองคำเฮ้ยแกแท็กซี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วซินซ่าสเตชั่นเย้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 ได้แล้วขึ้นรถกันนะครับเป็นเลี้ยวถึงเลี้ยวมาแซ่บกันต่อยกันดูนะคะร้านไหนเอ่ยพอดูก่อนหน้าร้านก็ดูที่หน้าร้านแบบนี้เดี๋ยวนี่มันรูปอาหารเนี่ยมีตัวหนังสือสีแดงมีรถสีเหลืองจอดอยู่แกไม่ถามชาวบ้านชาวช่องหรอเฮ้ยพี่หนูเจอแล้วตัวหนังสือสีแดงรถสีมีรถสีเหลืองเหรอรถยังจอดอยู่เหรอจอดอยู่เสื้อเราถือสีแดงสุดแล้วอ่ะจะพาเดินมาทำไมเนี่ยหมดการอุตส่าห์เดินทางมาไกลมากเปลี่ยนร้านดีกว่าแต่ร้านนี้ดูฝรั่งอ่ะข้างในมีของหวานลองดูน่าอร่อยคนเยอะอยากกินขนมมากอย่างน้อยมันก็มีแค่ร้านนี้แกไฟมันเหลืองส้มมากแบบแต่งให้หน่อยได้ปะตอนนี้คนคนนี้ก็ไม่สนใจเลยแล้วเกิดอาการหูดับมีหนังไก่แล้วชิคเก้นสกินสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วครับทุกคนก่อนกินข้าวนะครับเราจะกินอะไรอ่ะหาก่อนกระเป๋าเลมอนคืออะไรอ่ะเฮ้ยซิมมี่โปรดักต์ใหม่ของแกบอกเลยว่าดีจริงผมกินไปวันแรกก่อนมาเกาหลีขับถ่ายดีแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องที่บอกว่าเจอสาวที่สวยที่สุดเจอคนหนึ่งบนเครื่องบินน่ารักมากไปเข้าน้ำบนเครื่องบินกดไม่หมดเห็นพอดีว่ามันยังเหลือนิดนึงยังไม่ทันอะไรเลยเขาก็รีบสวนเข้าไปเลยเขาเข้าไปเจอกับอะไรมันมาจากไอ้นี่แหละก่อเรื่องต้องบอกก่อนว่าซิมมี่อ่ะเป็นอาหารเสริมที่ช่วยในการขับถ่ายปรับสมดุลลำไส้ใครที่ท้องเสียง่ายหรือท้องอืดถ้าเกิดกินตัวนี้เป็นประจำทุกวันอ่ะก็จะเป็นการขับถ่ายที่ปกติแต่ว่าไปอ่ะเป็นคนที่ท้องเสียง่ายสำหรับคนที่ท้องเสียง่ายนะคะอยากให้กินปรับสมดุลการขับถ่ายแค่วันละ1 ซองพอรสชาติมาอร่อยก็เลยจัดไป2 ซองกว่าด้วยแกดูดแล้วดูดอีกของคนอื่นก็มาแย่งแต่ว่าสำหรับคนท้องผูกง่ายอย่างเอิงต้องกินวันละ2จริงๆเมื่อกี้นี่กินไปแล้วหมดแล้วต้องกินเพิ่มอีก1เป็นเจลลี่กินองุ่นกินง่ายมากกินตอนไหนก็ได้นะกับเวลากินเอาโอ้ my god หมดแล้วคือง่ายมากอร่อยด้วยสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะที่ TikTok Shopee Simmi เสิร์ฟเลยง่ายๆ SIMMIE หรือว่ารอติดตามมูลค่าดีๆได้กินเสร็จแล้วเรามากินข้าวกันต่อแต่ก็ชอบมีที่สุดเราเจอความลับข้างในข้างนอกเป็นหนังไก่แล้วแต่ข้างในหนังไก่ต้มความลับของสูตรนี้ทำแหละเอามาดิโอ้ดิกินข้าวมันไก่อะไม่เอาหนังแต่นี่ข้างนอกหนังกรอบข้างในหนังต้มเมนูเลยเนี่ยขอลาก่อนบ๊ายบายกับเมนูนี้สุดท้ายพิซซ่าแป้งมันเป็นเหมือนแป้งพายเลยแกพิซซ่าหนังไก่ต้มไม่เอาแต่วันนี้ไม่เป็นแป้งพายนะคะเฮ้ยเนื้อขออนุญาตไปกินก่อนนะครับอิ่มแล้วจ้าตอนนี้คิดว่าไม่มีทางรถเมย์ BTS MRT เดินกลับประมาณครึ่งชั่วโมงแต่เราจะหาวิธีกลับกันหนาวมากทำไมหนาวขนาดนี้ตอนนี้กี่องศาเนี่ยแกเข้าไปในร้านถ่ายรูปกันอุ่นๆแกบอกว่าแกจะทำอะไรนะแต่มืออีกละเหมือนจะซักคอนเลยไม่มีเลยครับถ่ายรูปอีกเวลาไม่ถ่ายแล้วจะถ่ายอะไรบ่อยๆไปไงกันดีตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วก็ดูสิแท็กซี่ขนาดเราเรียกมันจะยังไม่ได้โอ้ my godมีคนอยู่รถเมย์ก็หมดรถไฟก็หมดแต่เรามาหาทางกลับบ้านกันแบบไทยประจนนะกลายเป็นคลิปไทยประจนแล้วเหรอมันมืดจังนี่ไงเจอแล้วสกูตเตอร์อย่างนี้เลยเหรอนี่ไม่ใช่ของคนอื่นเขาเหรอ LCD เขาจะทำการแกมาสแกนเร็วที่ไงสแกนไงอ่ะแกสแกนนี่แกบอกแกใช้เป็นต้องโหลดแอปก่อนเอาแอปอะไรอ่ะนึกว่าไปโหลดในร้านถ่ายรูปยังไงอ่ะ LCD เขาจะพาเราขี่สกูตเตอร์กับโรงแรมซึ่งห่างจากนี่ประมาณ9 นาทีถ้าเราขี่สกูตเตอร์นะถ้าเดินก็ครึ่งชั่วโมงเธอมายืนทำอะไรตรงนี้โอ้โหแบตแกกำลังจะหมดนี่แบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อะไปมาจนเสื้อขนาดแบตโทรศัพท์ยังเหลือน้อยนิดแกไม่ใช่เล่นเล่นอยู่ดับนะปล่อยให้แบตเหลืออย่างนี้ได้ไงมี power bank อ่ะถือกันดูชีวิตจัดครับแกกระเป๋ากล้องอยู่ไหนอยู่ข้างล่างไม่มีอยู่ที่โต๊ะนั่นแหละดีนะมาเปิดกระเป๋าก่อนอาจจะวางไว้แกเห็นเนาะไม่เขาน่าจะออกมาตรงนี้แหละไม่มีจริงๆฮะไฟประจนของจริงเอากล้องหายไอ้ฟอกอนมินิแบกอ๋อล่ะครับไฟประจนของเต๋อโนแบกใช่ไหมบอกแล้วมันไม่มีเย่เลยขอดูในนี้อีกทีนึงเขายังไม่ได้ออกมาเลยนะแต่รู้สึกว่ามันเบาผิดปกติเฮ้ยยังไม่มีจริงๆด้วยขายหมดเลยหมดการเป่ากล้องแบตทุกอย่างมันอยู่ไหนอะร้านอาหารไทยแหละที่เดียวเลยเราเปลี่ยนกันที่ร้านอาหารไทยเหรอใช่เปลี่ยนระหว่างทางไม่ใช่เหรองานงอกของจริงแบตก็ไม่มีถ่ายคลิปก็ไม่ได้แล้วแกเอาพาสปอร์ตมาสิพาสปอร์ตสมัครต้องสมัครใครพาสปอร์ตด้วยเหรอใช่ไปสมัครทำร้านนี้กันไม่จะโวยตอนนี้ก็พักเรื่องกระเป๋ากล้องหายไว้ก่อนเพราะตอนนี้เรายังมีแบตอยู่ 41% ให้ SPD เขาลงทะเบียนเพื่อจะขับสกูตเตอร์กลับที่พัก
ทุกคนคะปรากฏว่ามิชชั่นเฟลเพราะว่าแบตโทรศัพท์มือถือไปก็จะหมดซึ่งมันต้องรอผลแอปพู30นาทีโทรแบงก์ก็อยู่ในกระเป๋ากล้องแต่เงินว่าก็กระเป๋ากล้องหายไปตอนไหนนั่นน่ะดิแล้วโดนจนกิดกระเป๋าเรายังไม่เดินใกล้ใครเลยนะแกเออหายไปได้ไงงงมากคลิปปีใหม่ของเราคงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ทุกคนค่ะก็มาลุ้นว่าจะหาแล้วกลับได้ไหมดีกว่าแต่จะหากระเป๋ากล้องเจอไหมก็มาติดตามในไม่มีแล้วเขาไม่มีแบตถ่ายแบตกล้องตอนนี้ก็ลังหมดคลิปนี้เป็นไงแกเขาบอกแล้วว่าวันที่เราของเขามันคือภัยพันตลอดแล้วทุกคนหรือว่าสวัสดีปีใหม่คนหอยครับแล้วสวัสดีแฟนใหม่ได้ปะอะไรคุณบังคับให้เรียกกันอ่ะเหมือนจะบังคับแกเป็นแฟนใหม่ฮะไปแล้วหนึ่งคนอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนอยากเป็นแฟนใหม่เขาเหรออ้าวยอมรับนะไม่ขอหรอกเออเนี่ยค่ะทุกคนบล็อกเรียวของเราแกแท็กซี่บอกเลยบอกว่าคันเอาอ้าวเนี่ยครับเป็นอย่างนี้แหละครับไม่รู้จะกลับบ้านได้หรอเฮ้ยมีคันนี่บอกโอเคค่ะทุกคนก็ถ้าคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ที่ช่องคุณเอิงด้วยนะคะฝากติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆในปีนี้ด้วยนะว่าเราจะพาไปดูอะไรสนุกๆกันนะคะอันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่จ้า